สวัสดีครับผมครูจังโก้ The Voice Thailand Season 1ครับวันนี้ก็จะมาขอทำคลิปแนะนำการเตรียมตัวไปแข่งรายการ The Voice Kids Thailand ในซีซั่นที่5นะครับซึ่งวันที่ผมทำคลิปนี้ก็เป็นช่วงของต้นเดือนกันยานะครับน่าจะเป็นช่วงก่อนที่จะรับสมัครใน The Voice Kids ซีซั่นที่5นะครับจะขอเล่าถึงไทม์ไลน์ปกติของรายการนี้ก่อนแล้วกันนะครับโดยปกติเท่าที่ผ่านมา The White Kid 1 2 3 4เนี่ยครับ2เนี่ยรับสมัครในช่วงตุลาคมต้นเดือนเลยนะครับรับสมัครตามภาคต่างๆ4ภาคซีซั่น3ก็ตุลาคมเหมือนกันนะครับในช่วงเป็นการรับสมัครตามภาคเหมือนกันผมเดาว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมกันในเดือนตุลานะครับส่วนซีซั่นที่4เนี่ยมันมีความต่างไปนิดนึงคือรับสมัครตอนปลายเดือนตุลาคมแล้วรับสมัครที่กรุงเทพที่เดียวนะครับที่ House RCA ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตุลาคมส่วนต่างจังหวัดให้เป็นลักษณะของการส่งคลิปมาทั้งหมดนะครับก็เลยเดา ว่าปีนี้เดี๋ยวไว้คิด Thailand Season 5เนี่ยน่าจะเป็นตุลาเหมือนเดิมแต่ผมเดา ว่าอาจจะเป็นเหมือนกันก็คือต่างจังหวัดส่งคลิปส่วนกรุงเทพอาจจะมีออดิชั่นที่เดียวหรืออาจจะเป็นการส่งคลิปทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องรอติดตามประกาศนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คืออันเนี้ยจะมาบอกก่อนว่ามันใกล้แล้วอย่างมากก็ไม่น่าจะเกิน2เดือนถ้าเขาไม่เปลี่ยนไทม์ไลน์นะครับก็คนจะเต็มตัวกันได้แล้วนะครับถ้าคนที่คิดจะไปแข่งนะครับทีนี้เรื่องของรายละเอียดการแข่งเนี่ยยังไงเดี๋ยวเรารอประกาศจากทางทีมงานแล้วกันแต่ว่าคุณจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงเนี่ยวันนี้เราจะมาบอกน้องๆกันนะครับอันดับแรกก่อนเลยถ้าคนที่เคยไปแข่งแล้วก็น่าจะพอรู้ว่าต้องทำยังไงแต่สำหรับคนที่ไม่เคยเลยไม่เคยไปแข่งอะไรครับก็ในเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยอันดับแรกเลยอยากให้ไปศึกษารายการก่อนนะครับไม่ว่าเราจะไปแข่งอะไรก็ตามไม่ว่าเราจะไปทำออดิชั่นรายการไหนหรือไปที่ไหนเนี่ยเราควรจะต้องรู้จักรายการหรือเวทีนั้นๆว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ที่อยากให้ไปศึกษานี่ก็คือไปเข้า YouTube แล้วก็ดูว่าอ๋อรายการ The White Kid Thailand เนี่ยเขาแข่งยังไงเขามีรอบยังไงเขามีกติกาประมาณไหนอะไรเงี้ยครับรู้จักแต่ว่าลองไปศึกษาดูให้ดีนะครับว่ามีโค้ชกี่ท่านโค้ชซีซั่นล่าสุดเนี่ยเป็นใครนะครับเพราะบางทีซีซั่นใหม่ก็จะเปลี่ยนแต่ว่าก็อาจจะไม่เรียกว่าแถลงข่าวอาจจะแบบให้รับสมัครเสร็จก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้ายังไม่มีการแถลงข่าวก็ให้ยืนพื้นที่โค้ชคนเดิมก่อนนะครับในปีล่าสุดก็จะมีคุณติ๊กคิโร่นะครับคุณรัตก้าวมาลดิษแล้วก็คุณลุลานะครับที่เป็นโค้ชนะครับนี่เราก็ไปดูว่าอ๋อเวลาเขาถ่ายเนี่ยบายออดิชั่นเนี่ยรอบแรกมันเป็นยังไงเด็กเขาร้องกันประมาณไหนนู่นนี่นั่นพอเสร็จก็เป็นรอบแบทเทิลเสร็จแล้วก็เป็นน็อกเอาท์แล้วก็เป็นลาสต์หรือเป็นไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งลักษณะของรายการมันอยู่ประมาณนี้สิ่งที่อยากให้ไปศึกษาก็คือไปดูว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยแบบที่เขาเข้ารอบแบบที่เขาผ่านเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาถึงผ่านเขาผ่านทำไมคนนี้ถึงผ่านทำไมคนนี้โค้ชชอบโค้ดคอมเมนต์อะไรโค้ดมองอะไรคนที่ไม่ผ่านทำไมถึงไม่ผ่านโค้ดเขาวิจารณ์ยังไงเขาคอมเมนต์ตรงไหนเขาให้ไปพัฒนาแก้ไขตรงไหนซึ่งในทุกๆคอมเมนต์ของทุกๆคนเนี่ยเราสามารถเรียกว่านำกลับมาเป็นความรู้แนวคิดแล้วก็เอามาแบบเสริมความรู้ตัวเองเอามาเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนเราตรงนี้เราน่าจะต้องระวังตรงนี้เลยจะต้องแบบอ๋อเขามีมุมมองอย่างนี้เขามีคำแนะนำอย่างนี้อะไรเงี้ยทุกอย่างเอามาปรับใช้ได้กับตัวเองหมดนะครับก็ลองไปดูนะครับ2ถ้าคิดจะไปแข่งก็แนะนำว่าจะต้องเริ่มซ้อมร้องเพลงได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมเสียงการร้องเพลงทุกวันให้กล้ามเนื้อแข็งแรงการทำแบบฝึกหัดหรือว่าบางคนถ้าจะเรียนก็แนะนำว่าต้องเรียนเลยนะครับช่วงนี้มันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยช่วงใกล้ๆแล้วทุกคนก็จะไปอัดกันเรียนแล้วผมเชื่อเลยว่าการเรียนแป๊บๆแบบมันไม่ทันนะครับไม่งั้นคนมาเรียนแป๊บเดียวที2ทีอาทิตย์2อาทิตย์แล้วได้เนี่ยมันก็เขาก็ได้กันไปหมดแล้วครับคือคนที่ได้เนี่ยมันจะเป็นคนที่มีการเตรียมตัวค่อนข้างล่วงหน้าแล้วก็นานหรือมีการฝึกซ้อมคือบางคนพลาดกันแต่ปีนี้
พลาดตั้งแต่ปีนี้ซ้อมเลยตั้งใจปีหน้าเอาใหม่บางคนแบบจะและซีซั่น5จะแข่งประมาณตุลาเนี่ยคืออย่างที่บอกถ้าเราศึกษารายการบ่อยๆเราจะรู้แล้วว่ามันจะมาในช่วงเดิมๆของแต่ละปีบางคนพอรู้แล้วอ่ะปิดเทอมนี้น่าจะมีเดี๋ยวไว้คิดสักกรกฎาคมอะไรเงี้ยเขาก็มาเรียนแล้วครับสิงหาหรือบางคนก็เตรียมตัวตั้งแต่ต้นปีเนี้ยคืออย่างที่บอกเตรียมตัวก่อนมันก็ได้เปรียบกว่าเพราะความพร้อมเขาจะมีเยอะเหมือนเหมือนเราจะเข้าแข่งกีฬาอะไรครับเราซ้อมน้อยเราเตรียมตัวน้อยแล้วก็ไปสู้คนที่เขาซ้อมมาเยอะๆไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ไอ้ที่บอกฝึกซ้อมทำแบบฝึกหัดนู่นนี่นั่นนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการเลือกเพลงอันเนี้ยสำคัญมากนะครับเลือกเพลงดีมีชัยไปกว่าครึ่งอันเนี้ยค่อนข้างจะจริงนะครับคือคนเราเนี่ยอาจจะสามารถร้องเพลงได้หลายแบบหลายแนวหลายคีย์หรือหลายเทคนิคแต่มันจะมีอยู่แบบนึงหรือว่ามันจะมีอันนึงที่เป็นเรียกว่าดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับแต่ละคนซึ่งอันเนี้ยต้องมีเวลาในการค้นหาอาจจะต้องให้ผู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำนะครับเพราะผมบอกเลยว่าคนทั่วไปทุกคนมองตัวเองไม่ขาดนะครับมองตัวเองไม่ขาดหมายถึงเราอะจะมองไม่ค่อยเห็นข้อดีของตัวเองเราจะมองไม่ค่อยเห็นข้อเสียของตัวเองเราก็มักจะร้องเพลงตามความคิดที่เราคิดว่ามันถูกที่มันใช่หรือที่มันชอบหรือที่อยากจะใช่อยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางครั้งสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราใช่มันอาจจะไม่ใช่หรือเราคิดว่านี้ดีเราคิดว่านี้เหมาะแต่มันอาจจะไม่ใช่มันเป็นมุมมองที่เราคิดเองเองมโนเองแล้วเราก็ทำมันออกไปเองแต่ว่าในการเลือกเพลงสำหรับประกวดเนี่ยบางครั้งมันต้องมีคนอื่นวิจารณ์เราต้องยอมรับในมุมมองคนอื่นเพราะเรากำลังนำเสนอบางอย่างเพื่อให้คนอื่นตัดสินในตัวเรานะครับเช่น อย่างที่บอกเด็กๆหลายคนอันนี้ผมเจอประจำก็คือจะชอบเลือกเพลงที่ต้องรู้สึกว่าร้องยากร้องโชว์พลังร้องอลังการเป็นเพลงดีว่าเป็นเพลง power ซึ่งจริงๆแล้วข้อเนี้ยยุคนี้ตัดทิ้งได้เลยมันหมดยุคอย่างนั้นไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงแบบนั้นนะครับซึ่งบางครั้งแนวคิดนึงในการเลือกเพลงยากเนี่ยมันเหมือนคุณแข่งยิมนาสติกแล้วคุณยอมเลือกท่ายากแต่ถ้าคุณเลือกเพลงยากหรือท่ายากแล้วคุณทำมันไม่ได้คุณก็ไม่ได้คะแนนนะครับเช่นเลือกเพลงแบบเห็นบ่อยเลยประกวดจะมีแบบวิกนี่มาลาเลือกอเดลเลือกอะไรอย่างนี้ที่มันยากแต่ปรากฏว่าน้องทำไม่ได้น้องไม่ได้ร้องดีอย่างเขาคือฟังเขาอ่ะมันเพราะเขาร้องเก่งแล้วเขาเพราะแต่อย่าลืมว่าเรายังไม่ใช่วิกนี่เรายังไม่ใช่อเดลเรายังไม่ได้ร้องเก่งเรายังไม่ได้ร้องเพราะอย่างเขาเรายังไม่ได้มี power อย่างเขาเรายังไม่ได้มีเสียงที่สูงอย่างเขาเราอาจจะต้องยอมลดลงมาเหมือนกับว่าคือเลือกเพลงยากแต่สุดท้ายแล้วตัวเองร้องเละมันไม่ได้คะแนนแทนที่มันจะดีมันกลับกลายเป็นเสียเรายอมเลือกเพลงที่ง่ายลงมาหน่อยเพลงที่เหมาะเพลงที่เข้ากับเสียงตัวเองเพลงที่เหมาะตรงกับความสามารถตัวเองง่ายๆแต่ทำได้ดียังดีกว่ายากๆแต่ทำไม่ได้นะครับคืออย่างที่บอกบางครั้งมันต้องดูความสามารถแล้วด้วยว่าเรามีประมาณนี้คาแรคเตอร์เสียงแล้วด้วยสไตล์ของเสียงร้องที่เรามีความสามารถของตัวเราว่าเราแบบได้ไหมเราจะสู้มันไหมถ้าไม่ได้อย่างที่บอกการร้องเพลงมันไม่ได้มีแค่เรื่องพลังเสียงไม่ได้มีแค่เปล่งเสียงหรือร้องดังมันมีตั้งหลายอย่างร้องเพลง easy เพราะร้องน่ารักเป็นเด็กอาจจะต้องร้องสมวัยหน่อยเด็ก7ขวบก็จะต้องร้องแบบสนุกสนานโฟมวอดอะไรพวกนี้ครับไม่ใช่แบบไปร้องแบบอย่างลูกทุ่งแก่ๆหรือแบบรักครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยในเด็ก7ขวบหรือแบบในเด็กครั้งสุดท้ายแบบเฮ้ยรู้จักเหรอความรักครั้งสุดท้ายความรักครั้งแรกเธอยังไม่มีเลยอะไรประมาณเนี้ยครับมันคือจริงเนี่ยเรื่องเลือกเพลงมันมีหลายแนวคิดแล้วมันก็อันเนี้ยพูดกันยาวแต่ว่าจะแนะนำประมาณหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกเลือกเพลงเอาให้พอเหมาะพอสมแล้วพอดีกับตัวเองคนที่เข้ารอบหรือคนที่ได้ไปต่อหรืออะไรเงี้ยครับ
บางครั้งอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งมากแต่เป็นคนที่พอดีทำได้พอดีตามที่เขาต้องการหรือนู่นนี่นั่นอะไรครับก็ส่วนตัวผมถ้าเป็นผมเลือกเพลงแข่งนะครับอันดับแรกเราต้องดูตัวเองก่อนว่าเรามีข้อดีอะไรเรามีข้อเสียอะไรอะไรคือจุดเด่นของเราเหมือนกับเราจะขายของนะครับอะไรที่เป็นข้อด้อยเราอย่านำเสนออะไรที่เป็นข้อดีเรานำเสนอนะครับเช่นผมเป็นคนเสียงสูงร้องเพลงคีย์ผู้ชายก็จะดูปกติแต่ถ้าร้องเพลงขึ้นไปเป็นคีย์สูงมันคีย์ผู้หญิงเนี่ยเสียงจะพุ่งแล้วโผล่กว่าแล้วก็ธรรมชาติไม่ใช่เป็นคนเสียงหนาหรือ power เยอะผมก็จะเลือกถ้าเป็นผมก็จะเลือกเพลงที่เป็นคีย์ผู้หญิงหรือเพลงผู้หญิงไปเลยแล้วร้องเป็นคีย์ผู้หญิงจริงๆเพลงที่แบบไม่จำเป็นต้องร้องยากมากร้องนุ่มร้องธรรมดาคือถ้ามองเสียงตัวเองตามที่เพื่อนๆบอกหรือวิจารณ์มาก็อาจจะเป็นแบบ Savage Garden หรืออะไรพวกนี้ครับพวก Singula Boy Pitmaker พวกอะไรเงี้ยอย่างตัวผมได้เป็นประมาณนี้แต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกเรามองตัวเองไม่ขาดหรอกเด็กๆผมก็ชอบออดิชั่นเหมือนกัน Body Slam Big App Potato Crash ก็อยู่แถวนี้วันๆก็อยากจะเป็นล็อกเกอร์อย่างเดียวแต่ว่าเวลาผู้ใหญ่เขามองเรามาเขาบอกว่าเราไม่ใช่ล็อกเกอร์เสียงเรามันไม่หนาอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับเด็กๆไปออดิชั่นหลายรายการเลยร้องเพลงร็อกก็ไม่เคยผ่านพอมาร้องเพลงป๊อปร้องศิลศักดิ์ร้องสักดาร้องนู่นนี่นั่นผ่านเฉยผ่านเข้ารอบลึกด้วยได้รางวัลได้อะไรอย่างนี้มาก็มีนะครับหรือไม่ต้องคิดอะไรมากแม้แต่ที่ผมไปแข่ง The Voice Season 1นะครับก็ถ้าจำกันได้ก็เพลงที่ร้องก็คือ Doraemon นะครับแม้กระทั่งเพลงแบบนี้ยังผ่านเข้ารอบเลยนะครับถึงบอกว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องโชว์พลังเสียงไม่ต้องอะไรอะไรที่มันเก๋ๆอะไรที่ทำออกมาแล้วทำให้เราดูดีแล้วน่าสนใจอะไรที่ทำให้เขาอยากเรียกเราเข้าไปในรายการหรืออยู่ในทีมทำอันนั้นนะครับก็อันเนี้ยมีเยอะเลยซึ่งตรงเนี้ยจะแนะนำได้ในภาพรวมแต่ว่าสุดท้ายแล้วใครจะเหมาะกับเพลงอะไรเนี่ยเราต้องมาฟังเสียงกันว่าเสียงแต่ละคนประมาณไหนความสามารถที่มีประมาณไหนแล้วเวลาที่มีด้วยประมาณไหนนะครับโอเคเลือกเพลงเสร็จแล้วทีนี้พอเลือกเสียงพอคุณได้เพลงที่ต้องการแล้วผมเรียกว่าเพลงที่ดีที่สุดหรือเพลงหลักหรือเพลงที่1นะครับเราก็ต้องมีเพลงสำรองอีกเผื่อกรณีที่เราเข้ารอบแล้วเขาขอดูเพิ่มโดยส่วนมากเนี่ยรายการ The Voice จะเช็คภาษาไทยว่าคุณร้องเพลงไทยได้ไหมถ้าเพลงแรกที่คุณเลือกเป็นภาษาอังกฤษคุณจะต้องมีเพลงไทยเป็นเพลงสำรองเอาไว้อีกหนึ่งบทเพลงนะครับเผื่อสมมติว่าถ้ามันเป็นการออดิชั่นสดสมมติเราได้ร้องเพลงแรกแล้วเขาถามเขามีเพลงนี้อีกไหมสมมติเพลงแรกร้องเพลงเร็วเราก็ควรจะเตรียมเพลงช้าไว้เช่นเพลงมีเพลงช้าไหมหรือร้องสากลแล้วพี่อยากฟังเพลงไทยหรืออะไรเงี้ยไอเพลงสำรองเนี่ยเราต้องคิดไว้เผื่อเยอะ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 เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยว่าเขาจะถามหรือเขาจะไม่ถามหรือเขาจะขอดูหรือเขาจะไม่ขอดูแต่ว่าถ้าเราไม่เตรียมไปเลยมีสิทธิ์เกิดเดดแอร์หรือคิดไม่ออกให้เตรียมไปก่อนซึ่งเตรียมไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าถึงเวลาต้องใช้แล้วไม่มีเลยนะครับโดยส่วนมากถ้าเป็นนักเรียนผมนะผมจะให้เตรียม4โหมดก็คือเพลงสากลเร็วช้าเพลงไทยเร็วช้าซึ่งทุกคนจะต้องเตรียมเพลงหลัก1สแปร3ในการที่ต้องไปออดิชั่นสดนะครับซึ่งถ้าเป็นคลิปเดี๋ยวว่ากันแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราเลือกเพลงที่จะออดิชั่นเนี่ยพอเราเลือกเพลงได้แล้วสิ่งที่สำคัญต่อมาคือเราเลือกท่อนเพราะเราไม่ได้ร้องทั้งเพลงในการออดิชั่นอย่างมากเพลงเราก็ได้ร้องแค่2ท่อนแต่จริงๆทั่วไปก็ร้องกันท่อนเดียวคือ1ท่อนฮุกค่าเฉลี่ยโดยทั่วๆไปอยู่แถวๆ30วินะครับโดยทั่วไปออดิชั่นเค้าก็ดูประมาณนี้ครับนาทีไม่เกิน2นาทีคือเพลงนึงดูกันประมาณท่อนนึง30วิก็พอรู้แล้วว่าเพลงนี้คุณร้องยังไงถ้าเขาจะขอเขาก็จะขอเลยบางคนก็ฟังแค่นี้โอเคผ่านเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับการที่ถ้าคุณได้ไปออดิชั่นเขาขอเพลงเยอะขอเพลงน้อยไม่ต้องคิดมากไม่มีผลเลยครับบางคนขอเยอะไม่ผ่านก็มีบางคนร้องเสร็จท่อนเดียวเพลงเดียวกลับบ้านผ่านก็มีนะครับโดยปกติคนเราจะดีใจเวลาได้ร้องเยอะหรือก็ถามเยอะแต่เอาจริงๆในประสบการณ์ผมอะไม่มีผลนะครับเพราะว่า
ตัวผมเองไปถึงออดิชั่นร้องปึ้งรวดเดียวเสร็จกลับเลยไม่มีสัมภาษณ์ไม่มีอะไรเลยนะครับร้องเสร็จขอบคุณครับกลับบ้านได้ถ้าเข้ารอบมีคนโทรไปแล้วก็เดินกลับบ้านกับเพื่อนแบบงงๆนะครับเพื่อนที่ไปออกคนนี้ร้อง5เพลงคนนี้ร้อง3เพลงคนนั้นมีเรียกสัมภาษณ์ต่อคนนู้นนี่นั่นแต่คนได้อยู่คนเดียวนะครับท่อนที่เราจะเลือกอาจจะเป็นท่อนเริ่มหรือท่อนฮุกหรือท่อนคลีหรือท่อนไหนก็ได้มันขึ้นอยู่กับวิธีการนำเสนอที่เราต้องการว่าเราอยากเอาท่อนไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังแต่ขอเป็นท่อนที่ฟังปุ๊บแล้วดูดีเลยนะครับการออดิชั่นเนี่ยการขึ้นร้องบนเวทีเราไม่มีสิทธิ์จะรู้ว่าเขาจะให้เราร้องถึงแค่ท่อนไหนหรือเมื่อไหร่หรือตรงไหนก็ตามมันไม่เหมือนกับการที่คุณขึ้นเวทีแล้วร้องเต็มเพลงซึ่งเรารู้แล้วว่าเราจะได้ร้องจบเพลงแล้วมีการดีไซน์การนำเสนอการร้องได้เช่นจะเอาท่อนพีคไว้ที่หลังจะเอาแอดลิปจะเอาโน้ตนู่นนี่นั่นไว้ที่หลังอะไรเงี้ยได้แต่เป็นออดิชั่นเราไม่มีสิทธิ์รู้ว่าเขาจะฟังคุณจบหรือเปล่าเขาจะฟังคุณกี่วิเขาจะฟังเท่าไหร่เขาจะฟังสองประโยคพออาจจะขออีกเพลงอาจจะขอในสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมหรือเราไม่ได้คิดเผื่อไว้อะไรเงี้ยมันเป็นไม่ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญของการเลือกเพลงที่จะเข้าร้องออดิชั่นเนี่ยมันต้องฟังปุ๊บแล้วดูดีเลยมันต้องเหมือนกับว่าฟังแล้วดีเลยใน2ประโยคแรกใน1ถึง2ประโยคแรก1ประโยคหรือ2ประโยคเนี่ยมันก็จะกินประมาณ10-15วิแล้วคือถ้ามันฟังปุ๊บมันไม่ดีไม่น่าสนใจเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะผ่านหรือจะคัดหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างมีนะครับหรือแม้แต่เป็นรอบออดิชั่นของ The Voice ผู้ใหญ่ที่เป็นการส่งคลิปเนี่ยส่งคลิป1นาทีก็จริงการไม่ได้เขียนว่ากรรมการจะต้องดูครบ1นาทีนะครับเป็นสิทธิ์ของกรรมการที่จะดู30วิผ่านก็ได้15วิ20วิผ่านก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับแล้วก็อย่างที่บอกที่ต้องให้เตรียมตัวเร็วเพราะว่าระวังครับคือขอเล่าย้อนไปตอน The Voice ผู้ใหญ่ซีซั่นที่5ที่เพิ่งผ่านมานะครับทุกคนจะรอการรับสมัครตามภาคนู่นนี่นั่นปรากฏถึงเวลาปุ๊บ The Voice ผู้ใหญ่ประกาศรับสมัครล่วงหน้า1สัปดาห์และเป็นการส่งคลิปเท่านั้นไม่มีการรับสมัครตามภาพก็บอกเลยว่าวุ่นวายกันมากนะครับเพราะเตรียมตัวไม่ทันแล้วก็ทำคลิปส่งเนี่ยก็แอบจะไม่ทันบางคนยังเลือกเพลงไม่เสร็จก็ต้องถ่ายส่งนู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่บอกของอย่างนี้บางทีมาไวไปไวมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็มีถึงบอกว่าคนที่เขาจะได้เนี่ยเขาต้องอยู่ในความพร้อมตลอดนะครับอันนี้เตือนให้ระวังไว้ก่อนนะกลับมาที่เรื่องเลือกเพลงกันพอได้ท่อนและรู้แล้วว่าจะเอาท่อนไหนคืออย่างที่บอกเพลงบางเพลงมันเป็นท่อนที่เพราะที่ท่อนเริ่มก็เพราะแล้วก็เอาท่อนเริ่มก็ได้หรือบางเพลงมันเป็นท่อนฮุกที่เพราะก็เอาท่อนฮุกไปเลยก็ได้นะครับ3ต่อมาคือเรื่องของการเช็คคีย์เพลง1เพลงเนี่ยคนเราอาจจะร้องได้หลายคีย์แต่มันจะมีอยู่คีย์นึงที่ได้โทนเสียงที่ดีที่สุดในตัวเรานะครับบางครั้งไม่เป็นต้องร้องตามออริจินอลไม่ใช่บางครั้งปกติเลยก็ได้เราไม่จำเป็นต้องร้องเพลงตามคีย์ออริจินอลเพราะเสียงคนเราไม่เหมือนกันสูงต่ำไม่เท่ากันคีย์ที่ดีโทนที่ดีมันไม่ใช่อยู่ในตำแหน่งโน้ตเดียวกันในทุกคนนะครับเราต้องหาคีย์ที่เสียงเราฟังแล้วได้โทนที่ไพเราะที่สุดนะครับบางคนอาจจะต่ำกว่าเพลงจริงก็ได้มันไม่ใช่เรื่องผิดบางคนสูงกว่านะครับอย่างของผมถ้าร้องเพลงผู้ชายอ่ะจะต้องเพิ่มคีย์ให้รู้สึกว่าร้องสบายและพุ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้มันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็คือลดคีย์หรืออะไรมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดมันไม่ใช่เรื่องว่าความสามารถเราน้อยนะถ้าเราลดคีย์มันไม่เกี่ยวนะครับและที่สำคัญเลยถ้าเป็นผู้ชายจะร้องเพลงผู้หญิงหรือผู้หญิงร้องเพลงผู้ชายเนี่ยถ้าข้ามเพศยังเมื่อไหร่เปลี่ยนคีย์แน่นอนนะครับอันนี้ในเด็กในผู้ใหญ่อ้อแต่ทีนี้ในเด็กเนี่ยสิ่งที่ต้องคิดก็คือเด็กผู้ชายอาจจะต้องร้องเพลงผู้ชายแล้วคีย์ไม่ได้อาจจะต้องร้องเพลงผู้หญิงนั่นเป็นเพราะว่าเด็กผู้ชายที่ยังไม่เสียงแตกครับเส้นเสียงเขาเนี่ยจะเป็นเส้นเสียงเดียวกับเด็กผู้หญิงหมายความว่าเด็กผู้ชายจะเป็นเด็กที่ร้องเพลงในโน้ตย่านเดียวกับเด็กผู้หญิงคือเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงคีย์เดียวกันเอางี้ดีกว่าก็เพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายเนี่ยจะร้องเพลงผู้ชายโตๆเนี่ยไม่ค่อยได้จะร้องได้เพลงผู้หญิงจะเป็นคีย์ที่พอดีเขา
พราะฉะนั้นถ้าเด็กผู้ชายจะร้องเพลงผู้ชายก็ต้องเปลี่ยนคีย์เหมือนกันแต่ถ้าเอาจริงทุกเพลงก็ต้องเช็คคีย์อยู่ดีล่ะครับนะซึ่งอย่างที่บอกเพลงบางเพลงบางทีเราต้องดูช่วงเรนจ์ของเพลงด้วยถ้าเพลงมันกว้างมากในเพลงจริงๆสมมติท่อนนี้เราร้องต่ำไม่ลงสมมติเราร้องเราเพิ่มคีย์ขึ้นมาเราร้องต่ำถึงจะสูงไม่ถึงหรือเพลงจริงๆบางทีร้องสูงถึงแต่กดต่ำไม่ลงนะครับอันนี้อย่างที่บอกคือเราไม่จำเป็นต้องร้องทั้งเพลงเราเลือกมาเลยท่อนหนึ่งในเฉพาะท่อนนั้นเนี่ยเรายอมเปลี่ยนคีย์ก็ได้แต่ประเด็นคือเวลาเปลี่ยนคีย์ปุ๊บคุณต้องมีคนอัดคีย์ใหม่ให้คุณฟังให้คุณจำถ้าจะต้องเปลี่ยนคีย์กับเพลงกับคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีครูหรือมีคนที่สามารถเอาเพลงจริงมาบิดคีย์ให้ได้หรือถ้าเป็นเรียนไปเรียนก็ให้ครูเล่นเป็นโนหรืออะไรเป็นคีย์ใหม่และยุคนี้ง่ายอัดใส่โทรศัพท์มือถือไว้เลยนะครับแล้วก็ฟังแต่คีย์ใหม่จนชินอย่าไปฟังคีย์ปกติให้ฟังจนชินนะครับเพราะในการไปออดิชั่นส่วนมากจะนิยมให้ร้องปากเปล่าส่วนมากนะครับปากเปล่าซึ่งอย่างที่บอกบางทีเด็กอย่างที่บอกบางทีเราไม่ได้แม่นเรื่องคีย์มากเหมือนผู้ใหญ่และยิ่งเป็นเพลงที่ต้องมีการเปลี่ยนคีย์เนี่ยเงี้ยบางทีสับสนพอถึงเวลาปุ๊บตั้งคีย์ไม่ถูกนะครับเละบางเพลงเนี่ยตั้งคีย์ไม่ถูกผิดคีย์ขึ้นมาเนี่ยปี๊ดขึ้นไปร้องไม่ถึงก็มีต่ำเกินไปกดไม่ลงเสียงอั้นไม่ใช่โทนที่พุ่งอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ฟังในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะได้นะครับเลือกเพลงแต่แล้วเลือกเพลงเลือกท่อนเลือกคีย์แล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกซ้อมแล้วก็ซ้อมเวลาซ้อมทั้งแบบมีดนตรีประกอบมีเป็นโนมีคีย์มีอะไรพอเสร็จซ้อมปากเปล่าด้วยและควรจะซ้อมแบบนี้ในทุกๆเพลงแม้แต่เพลงสำรองต้องซ้อมปากเปล่าซ้อมอะไรไปนะครับซ้อมจนมันจำได้ถึงบอกมันต้องมีเวลาในการเตรียมตัวเยอะกว่าคุณจะจำเพลงกว่าจะจำคีย์กว่าจะจำท่อนอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเพลงสแปร์เนี่ยนอกจาก4เพลงแล้วไอ้ต้องคิดไว้อีกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาถามอย่างนั้นถ้าเกิดเขาถามอย่างนี้ล่ะเตรียมตัวไปหน่อยแล้วกันบางคนแบบเกิดเขาถามลูกทุ่งเป็นไหมลูกกรุงเป็นไหมนู่นนี่นั่นเพลงอย่างงู้นอย่างนี้เพลงสดใสเพลงล่าเริงเพลงสนุกสนานเพลงเศร้าเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันเดายากมาแล้วแต่เขาจะถามซึ่งอันนี้อย่างแม้แต่ผมเป็นกรรมการรายการอื่นมันบอกไม่ได้หรอกว่าจะถามอะไรเพราะบางทีเราดูตามความรู้สึกของน้องที่มาร้องตอนนั้นว่ามันเหมือนเป็นความรู้สึกว่ามันอยากรู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็เลยจะถามออกไปแต่ถ้าโดยส่วนมากก็อย่างเช่นสมมติเขาร้องเพลงเร็วสมมติเขาร้องเพลงช้าเราก็ไม่จะถามเพลงเร็วเพราะเราก็อยากดูว่าเพลงช้าร้องได้แล้วเพลงเร็วจะร้องได้ไหมหรือถ้าเขาร้องสากลผมก็อยากจะถามเพลงไทยว่าได้ไหมเพียงแต่ว่าบางทีมันเป็นคำถามระบุซึ่งไอ้คำถามระบุมันดูตามสไตล์ของเสียงที่ได้ยินเหมือนบางคนมาออดิชั่นปุ๊บเสียงมีเนอร์มีสำเนียงอีสานผมก็จะถามเข้าไปร้องทุ่งเป็นหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตามสิ่งที่เราได้ยินนะตรงนั้นนะครับก็พอเลือกเพลงเลือกอะไรเสร็จซ้อมทุกอย่างที่เหลือก็คือรอดูในช่วงของกติกาการรับสมัครถ้าเมื่อไหร่เห็นสปอตเห็นการรับสมัครเห็นนู่นนี่นั่นพยายามเข้าไปอ่านรายละเอียดให้ดีให้ครบพยายามเป็นคนนะครับอ่านให้ครบก่อนตรงไหนที่สงสัยอะไรค่อยโทรไปถามรายการหรือ Facebook ถามเขาหรืออะไรเงี้ยนะครับอย่าถามในสิ่งที่มันเขียนอยู่แล้วมันแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่ละเอียดอ่านข้อมูลให้ดีนะครับก็มันเป็นเรื่องลักษณะของการฟ้องบางอย่างนะครับพยายามอ่านให้ละเอียดให้ดีศึกษากติกาให้ดีว่าทำยังไงรับสมัครแบบไหนนู่นนี่นั่นส่งคลิปเดียวหรือมีออดิชั่นสดหรือมีกรอกไปสมัครออนไลน์ได้หรืออะไรเงี้ยครับลองดูนะครับอย่างเอาไว้คิดปีก่อนๆ ก็คือจะสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้เป็นการจองคิวในวันไปออดิชั่นทำให้สะดวกสบายว่าไม่ต้องไปต่อแถวสมัครก่อนนะครับอย่างเดี๋ยวว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราจะต้องไป1วันเพื่อไปสมัครเสร็จจะได้คิวเสร็จเขาก็นัดไปออดิชั่นอีก1วัน
ะครับแต่ของ The Voice Kids เนี่ยก็จะมีทั้งไปสมัครก่อนแล้วก็นัดวันหรือสมัครออนไลน์ก่อนก็ได้ไม่ต้องไปต่อแถวไปสมัครสมัครออนไลน์ปุ๊บจะได้โค้ดได้รหัสได้วันที่ที่เขานัดไปออดิชั่นมาแล้วก็ไปตามวันเวลาที่เขานัดเพียงแต่ว่ารับสมัครออนไลน์น่าจะจำนวนจำกัดอาจจะต้องเร็วหน่อยนะครับถ้าเป็นการส่งคลิปต้องดูเงื่อนไขรายละเอียดของคลิปให้ดีว่ามันเขียนว่ายังไงแล้วทำให้ถูกเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะคืออย่างที่บอกบางทีมันไม่ถูกมันเป็นระบบตรวจจับด้วยคอมพิวเตอร์บางทีมันไม่ได้นะครับอย่างของในไว้ผู้ใหญ่ก็คลิปห้ามเกิน1นาทีห้ามเกิน100เมกหรืออะไรประมาณนี้ครับคืออย่างผมเคยลองระบบคราวล่าสุดก็คืออัพคลิปที่เกิน1นาทีขึ้นไปมันฟ้องเลยว่าไม่ให้นะครับไฟล์เกินขนาดอัพไม่ได้เลยมันเป็นระบบตรวจจับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างของไว้ผู้ใหญ่คือเราสามารถเข้าไปสมัครไว้ก่อนได้และอัปโหลดคลิปวิดีโอที่หลังนะครับก็คนที่สมัครก่อนก็จะรู้ว่ามันต้องใช้บัตรประชาชนด้วยไม่ใช่อีเมลมันต้องบางคนไม่มีอีเมลก็ต้องรีบสมัครแล้วมันต้องใช้ไฟล์รูปที่เป็นรูปนิ่งขนาดไม่เกิน 100K หรืออะไรครับซึ่งเล็กมากซึ่งน่าจะต้องไปเซฟรูปตัวเองจาก Facebook ออกมาอะไรเงี้ยคนที่เข้าไปดูก่อนสมัครก่อนเตรียมตัวก่อนก็ได้เปรียบนะครับอย่างผมมีเพื่อนเยอะเลยไปสมัครเอาวันสุดท้ายปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตล่มระบบดึงกันเยอะอัปโหลดช้ามากอะไรเงี้ยบางคนแบบหมุนเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วอัปไม่ได้นาทีสุดท้ายอาการว่ามันค้างก็ต้องออกมาแล้วสมัครใหม่เกือบไม่ทันบางคนก็แบบ4ทุ่ม5ทุ่มแล้วแบบเราใช้รูปเปี่ยวได้แล้วไม่รู้เนี่ยต้องไปหารูปต้องไปนู่นนี่นั่นมาบางคนถึงเวลาอัพคลิปเกินขนาดตัดต่อไม่ทันสุดท้ายก็สมัครไม่ทันก็มีนะครับมีเหมือนกันสมัครไม่ทันนะถ้าเป็นเรื่องการส่งคลิปก็แนะนำว่าอย่ารอจนถึงวันสุดท้ายนะครับเพราะวันสุดท้ายนี่คนส่วนใหญ่ก็คือวันสุดท้ายมันจะไปแย่งกันแนะนำว่ามีเวลาก็ทำก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำคร่าวๆก่อนประมาณหนึ่งถึงคนที่จะไปแข่งนะครับอย่างที่บอกถ้าตอนนี้สามารถเตรียมตัวได้เลยก็ดีนะครับเพราะเรามันก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะมาเมื่อไหร่คืออย่างที่บอกถ้ามันเป็นไทม์ไลน์เดิมมันก็ควรจะเป็นตุลาแต่บางครั้งรายการบางรายการมันอาจจะเลื่อนมันอาจจะมีดีเลย์มันอาจจะนู่นนี่นั่นหรือบางรายการอาจจะไม่ทำแต่ผมคิดว่าตัวนี้ยังไง ก็น่าจะยังทำอยู่นะครับอย่างที่บอกอยู่ในความเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วก็พร้อมรับมือในทุกๆรูปแบบที่มันจะมาจะเป็นสดจะเป็นคลิปจะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับครับสุดท้ายนี่ก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากได้รับคำแนะนำเพิ่มหรือว่าพูดคุยกับผมหรืออะไรเงี้ยนะครับหรืออยากจะมาเรียนเพิ่มหรืออยากมาติวเฉพาะกิจสำหรับการแข่งรายการนี้นะครับก็ติดตามผมได้ที่สามารถอีเมลมาคุยกันได้ก่อนแล้วกันนะครับอีเมลของผมนะครับ kooljungo@gmail.com แต่ว่าคูสะกดนี้ครับ kooljungo@gmail.com นะครับหรือ Facebook ครับแฟนเพจ www.facebook.com/jungothevoice นะครับพิมพ์ติดกัน jungo แล้วก็ thevoiceติดกันนะครับหรือถ้าไม่งั้นก็เซิร์ชเป็นชื่อเลยก็ได้ครับเขียนเป็นภาษาไทยเลยเขียนว่าครูจังโก้นะครับหรือสุดท้ายโทรมาเลยก็ได้นะครับที่0832465545เรียกยังไงถ้ามีอะไรแนะนำอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวทำคลิปให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ